พิธาหน้าแดงหลังถูกถามสัมพันธ์แอปดาราสาวชื่อดังพิธาหน้าแดงหลังถูกผู้สื่อข่าวแซวความสัมพันธ์กับแอปทักษอรดาราสาวชื่อดังเจ้าตัวแอบเขินก่อนกล่าวเพียงสั้นๆเท่านั้นเมื่อเวลา 9:25 น.วันที่23 มิถุนายน 2565ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญดาราชื่อดังหลังถูกผู้สื่อข่าวแซวโดยนายพิธาแอบเขินและกล่าวเพียงว่าไม่มีโสดโสดสนิทผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายพิธาเคยตกเป็นข่าวซุ่มคุยกับแอปทักษอรดาราสาวชื่อดังโดยนายพิธาก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวว่าเป็นเพียงแค่คนรู้จักและเพื่อนกันมีการปรึกษากันเรื่องโรงเรียนลูกเนื่องจากถึงวัยที่ลูกสาวของทั้งคู่จะเข้าเรียนต้งทูพีเร่งปั๊มเงินทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเล็งจัดงานแต่งกลางปลายปีหน้าต้งทูพีพิทวัฒน์พฤกษกิจนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมงานค่ายเพลงน้องใหม่ JJM Party เปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่าย DONUTCHA ที่บีมทองหล่อ72คอร์ดยาร์ดและได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตอนนี้งานทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเริ่มกลับมาและเตรียมตัวออกผลงานอัลบั้มใหม่และเรื่องการเตรียมงานแต่งกับแฟนสาวปรางกันดารันวงศ์ขจรไกลรวมถึงเรื่องที่ให้กำลังใจสาวจิรายุทธพโลประการหรือยูบอยทีเจแรปเปอร์รุ่นน้องที่กำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อังกฤษมาเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ไปทัวร์ที่อเมริกามารอบหนึ่งแล้วก็เพิ่งไปที่ลอนดอนครับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปคอนเสิร์ตที่ลอนดอนสนุกมากๆเราไปเล่นเป็นฮอนใหญ่เลยไปกับพี่ขันไทเทเนียมแล้วก็พี่แบงค์วงแคลททั้งทีมเลยสนุกมากๆประทับใจมากๆอยากกลับไปอีกไม่ได้มีฟีลไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศสนานแล้วใช่ไหมใช่ครับล่าสุดก็ธันวาคมปีที่แล้วที่ไปนิวยอร์กกับ LA มาอันนี้ก็เหมือนครึ่งปีพอดีเดือน6ก็กลับมามีพลังและกำลังจะออกอัลบั้มใหม่ด้วยเหมือนกับได้พลังเต็มที่คิวคอนเสิร์ตเยอะไหมตอนนี้พอเริ่มเปิดประเทศเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเจอศิลปินไทยก็จะมีไปเยอรมันกับสวีเดนอีกก็ดีครับไม่เคยไปก็โชคดีถามว่าคิวแน่นไหมก็มากกว่านี้ก็ได้ครับหัวเราะยังได้อยู่รีบปั๊มเงินผ่อนบ้านครับอัลบั้มใหม่เป็นแนวไหนยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่กับไทเทเนียมนะครับอย่างที่รู้กันแล้วก็ค่าย XOFLOW เดี๋ยวจะมีอัลบั้มใหม่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็มีศิลปินรับเชิญในอัลบั้มเพียบไม่ได้ออกอัลบั้มมา 2-3 ปีก็ใช้เวลาโควิดที่ผ่านมาแบบตั้งใจทำมากๆก็ตื่นเต้นมากอยากให้มันเป็นเรื่องราวเป็นอัลบั้มเลยไม่อยากให้มันเป็นซิงเกิลฝากโปรโมทด้วยอัลบั้มนี้จะมีเพลงที่แต่งให้ปรางอีกไหมจริงๆมีเพลงที่ปรางร้องด้วยที่ออกไปช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยครับแล้วก็มีเพลงใหม่10กว่าเพลงเลยน่าจะปล่อยอีก2เดือนครับถามว่าพอจะบอกได้ไหมว่ามีศิลปินคนไหนบ้างก็แน่นอนว่ามีปรางพี่ขันไทเทเนียมมันเยอะมากแล้วก็มีคนนี้ที่ต้องเซอร์ไพรส์มากๆเขาบอกว่าเขาจะทำแต่ตอนนี้เขายังไม่ตอบอีเมลยังยุ่งอยู่เป็นศิลปินไทยที่ทุกคนรักและชอบถึงขั้นพ่อแม่พวกเราก็ต้องชอบเป็นรุ่นใหญ่มากครับเขาบอกว่าเขาอยากจะทำเขาชอบพี่เขาน่าจะดูอยู่หัวเราะก็ฝากครับพี่เขาเป็นศิลปินที่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดคนหนึ่งรอคอนเฟิร์มเพราะเราก็ไม่กล้าตามเขามากถ้าพี่เขาตอบเมื่อไหร่อัลบั้มเสร็จเลยแล้วตอนนี้เลิกแต่งงานได้หรือยัง
เดี๋ยวต้องรอดูปีหน้าครับจะเป็นปีต่อปีอาจารย์แนะนำว่าให้รอปีหน้าจะได้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วจริงๆปีนี้เรากะว่าทำงานเต็มที่ด้วยไม่ได้ทำงานมาตั้งหลายปีก็เอนจอยกับการทำงานคิดถึงการทำงานทั้งคู่มองไว้เป็นช่วงไหนก็สิ้นปีหน้าก็น่าจะดีครับเพราะจริงๆยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวอะไรเลยแต่เรื่องเงินแต่งงานก็พยายามเก็บหอมรอมริบไว้เรื่อยๆอยู่แล้วครับส่วนตัวเรามีความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดีไหมจริงๆก็เชื่อนะครับเชื่อเรื่องพวกนี้ทั้งทามมิ่งเวลาโอกาสสถานที่หรือฤดูไหนหน้าฝนหน้าร้อนมันเกี่ยวกับให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปด้วยดีเริ่มเตรียมตัวเบื้องต้นหรือยังก็คร่าวๆลอยๆฟุ้งๆไว้ครับยังไม่ถึงทีมเลยแค่คร่าวๆไว้ก็อาจจะจัดที่ภูเก็ตฟิลริมทะเลแต่ก็กลัวร้อนด้วยน่าจะต้องจัดที่กรุงเทพด้วยภูเก็ตด้วยครับมีงานแต่งงานในฝันไหมจริงๆยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยช่วงนี้งานแต่งก็กลับมาจัดกันเยอะแล้วเราก็พยายามดูว่างานนี้สวยๆ ส่วนใหญ่ให้เขาตัดสินใจครับหลายคู่จะมีทะเลาะกันตอนเตรียมงานเรามีบ้างหรือยังผมก็เลยยังไม่เตรียมไงครับหัวเราะล้อเล่นๆจริงๆก็น่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดครับหาทีมที่เขามืออาชีพอยู่แล้วส่วนตัวเราสนิทกับนัวบอยทีเจไหมไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็ร่วมงานกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแต่ไม่ขนาดที่แบบไปแฮงเอาท์กันแต่ว่าดีต่อกันครับรักน้องเราได้เห็นข่าวเขาไหมเห็นครับก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางทีเราไม่ทราบเราไม่รู้เรามองไม่ออกก็คิดว่าเราควรต้องมีความเมตตาต่อกันมากกว่านี้เราไม่รู้ว่าใครเจออะไรมาผมว่าตอนนี้ทุกคนให้กำลังใจเขาแน่นอนรักน้องอยู่แล้วครับนิวเคลียร์โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังเพชรจ้าบอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรีนิวเคลียร์โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังเพชรจ้าบอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรีเนยแจมคอมเมนต์แต่งแบบนี้ต้องมีใส่แบบนี้แบบนั้นหรือหลังจากดีเจเพชรจ้าวิเชียรอดีตสามีนิวเคลียร์หันษาให้สัมภาษณ์กับรายการคุยแซ่บโชว์ก่อนพิธีกรถามถึงเรื่องที่นิวเคลียร์นั้นแต่งตัวแซ่บขึ้นมากโดยดีเจเพชรจ้าพูดว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะเดิมทีสเปคของตัวเองไม่ชอบแบบวับวับแวมแวมพอเขาเป็นสายเซ็กซี่ก็ไม่รู้สึกอะไรอีกทั้งเคยทำข้อตกลงก่อนคบกันไว้เมื่อ10ปีก่อนว่าไม่ชอบให้แต่งตัวแบบนี้เพราะตัวเองเป็นคนขี้หวงอยากเห็นความเซ็กซี่ของแฟนแค่คนเดียวไม่ชอบแจกฟรีตกลงกันมาแบบนี้ตอนนี้มันก็ดีนะทำให้เรารู้สึกไม่ตรงสปกเราไปแล้วถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทำให้ใจสั่นถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สปกเราต่อไปแล้วยิ่งทำให้เราไม่รู้สึกอะไรล่าสุดนิวเคลียร์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ภาพตัวเองกับน้องไทก้าลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าเพราะลูกคือยาวิเศษที่ดีที่สุดแค่คนอื่นทำไมใส่ใจลูกก็พอก่อนอุ้มลัคนาพี่สาวเข้ามาคอมเมนต์ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปอย่าได้แคร์จากนั้นนิวเคลียร์ยังโพสต์ภาพของตัวเองในชุดสีแดงสุดแซ่บและเขียนแคปชั่นว่า FYI Grown as women dress for themselves not to please men แปลว่าผู้หญิงที่โตแล้วแต่งตัวเพื่อตัวเองไม่ได้เอาใจผู้ชายงานนี้เพื่อนสนิทอย่างเนยและแจมเมโกจัมมาคอมเมนต์ว่าถูกแต่คนเจนเก่าบางกลุ่มก็จัดสเตเรโอไทป์แต่งแบบนี้ต้องนิสัยแบบนี้แบบนั้นทำไรไม่ได้คิดซะว่าเรามันคนละเผ่าพันธุ์และถูกต้องเพื่อความพอใจของตัวเองลุย